อ้าวอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหฝากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับเอโยสวัสดีครับกับพวกแอปเดย์เช่นเคยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาลองเล่นทีมชาติโมร็อกโกนะฮะผมมีการปรับเปลี่ยนหลายตำแหน่งอยู่เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่เล่นสนุกเล่นเพลินเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะนี่ครับฮาริชนี้ตัวแบกของผมเลยนั่นเองนะฮะมาเราจะมาเล่นให้ดูนะครับคือต้องบอกอย่างนี้นะฮะว่าจากสถิติที่ลองเล่นมาทั้งหมดเนี่ยก็โอ้โหยากอยู่เหมือนกันสำหรับทีมนี้คือ1ทีมสปิริตค่อนข้างน้อยนะครับความเร็วของนักเตะเนี่ยค่อนข้างขาดเลยถ้าเจออังกฤษแบบซานโชหรือว่าแรชฟอร์ดที่วิ่งเร็วๆนะครับริมเส้นอันนี้ยอมรับว่าแอบลำบากอยู่เหมือนกันนั่นเองนะฮะมาเจอใครครับโอ้โหโปรตุเกสดีจังเลยฮะอังกอร์นะครับน่าจะคนไทยนะฮะมาขอใส่สีแดงแล้วกันนะครับให้เขาใส่สีขาวไปนะจัดไปครับค่าพลังทีมรวมเนี่ยอยู่ที่ 1,734 นะฮะบอกเลยว่าเป็นทีมที่เล่นเกมรุกสนุกมากครับเล่นแบบพับสนามบุกเลยก็ว่าได้นะฮะสิ่งที่ต้องระวังก็คือจังหวะสวนกลับครับถ้าสวนกลับมาเนี่ยถ้าเจอนักเตะกองหน้าเขาเร็วๆต้องระวังยิ่งแบบคูณ2เข้าไปเลยนะครับเพราะว่ากองหลังเราวิ่งค่อนข้างช้านั่นเองนะครับต้องใช้เรื่องแบบการเสียบหรือว่าดักทางบอลให้ดีนะฮะตัวสำรองควรใส่กองหลังมาเผื่อด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับคลิปนี้ยังคงใช้กราฟิกสูงสุดเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ไม่ได้ใช้เสียงภาคแล้วนั่นเองนะครับมาเจอพี่โดด้วยนั่นไงเริ่มมาเลยไปแล้วครับบรูโน่ฮะลูเบนดิอาสมาที่เป้โอ้โหเล่นช้าๆเว้ยยังไงครับลาฟาซิวาครับไม่ได้ครับเอาแล้วครับได้เวลาบุกแล้วแฮงไปฮาริชครับเดอะแบกฮะไม่ไหววะช้าเกินยาวไปหน่อยครับลูเปซิโอยังไงฮะยังไงบรูโน่ครับโชต้าเหรอฮะจ่ายให้โดเหรอช้าเกินครับมาโอ้ยเราก็จ่ายแรงเกินไปนะครับเป้เกือบไม่ทันเอ้ยผมว่าพักหลังเนี่ยเจออังกฤษเยอะกว่าฝรั่งเศสอีกนะฮะบ่อยมากๆเลยนะครับมันเล่นง่ายได้แต่ผมว่าทีมก็รู้สึกว่าแบบนักเตะคุ้นเคยไม่พอมีแต่ท็อปสตาร์ทั้งนั้นเลยนะฮะแต่ตอนนี้ครับท็อปไม่ท็อปฮะเราบุกมาแล้วไปครับแม่จะได้2ซะหน่อยช้าไปนิดฮะหรือโต้ซานเชสมาที่บรูโน่ครับบรูโน่ยังม้วนหาทางยังไม่จ่ายครับล่อให้เราวิ่งไป CX นี่คือแบบวิ่งขึ้นวิ่งลงดีมากนะครับฮาคิมี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ซัพพอร์ตทีมดีมากครับขาดไม่ได้เลยเอ้าแหมบรูโน่เดี๋ยวก็เหนื่อยก่อนหรอกยังไงฮะเล่นช้าเหลือเกินนิ่งนะครับคือเขาอาจจะแบบว่าเฮ้ยนิ้นเสมอเปล่าดูเขาไม่ค่อยบุกเท่าไหร่นะครับหรือว่าเขาใจเย็นก็ไม่รู้นะฮะเพราะเรตติ้งเขาน้อยกว่าผมนะถ้าเสมอเนี่ยเขาเรตติ้งขึ้นแน่นอนนะครับแต่ผมไม่รอหรอกฮะบอกเลยอ้าวโรโดนั่นไงโดนแล้วครับอ้าวยิงเบาเกินนะฮะแม่แทงเป็นทะลุบอกเลยกองหลังทีมนี้ครับแต่เวลาเล่นสวนเนี่ยก็ต้องใจเย็นๆเหมือนกันนะฮะทีมนี้อาจจะไม่ได้เร็วมากขนาดนั้นแต่ว่าเวลาบุกเนี่ยโอ้โหพับสนามบุกครับบอกเลยโอ้ยไม่ทันเว้ยยังไงครับแบโดซิวาชนล้มไปก่อนครับเปิดติดอันตรายแล้วครับเพราะว่าโมร็อกโกเนี่ยเรื่องลูกหม่งก็โอ้ค่อนข้างแย่เลยเหมือนกันฮะแล้วเจอลูกนี้โอเคหม่งมาเสาแรกครับไอ้เปิดมาเสาแรกฮะต้องระวังครับพี่โดนี่คือพลังกระโดดแกเยอะฮะลูกหม่งนี้ไว้ใจแกได้โอ้โหยิงแบบนี้แม่คนดูดีใจเลยครับมาดูฮะไม่มีใครอยู่ใกล้เลยบอกแล้วฮะเน้นเกมรุกจัดเต็มครับโมร็อกโกไปฮะไปมาขอโมทักทีหน้าโชว์หน่อยโอ้โหตอนผมเล่นก่อนหน้านี้ไม่เคยงงได้พอลูกนี้ไปครับสวยงามฮะสวยจริงๆครับบอกเลยว่ากองหน้าระดับนี้ส
สูงหนาวิ่งไม่ต้องเร็วครับเน้นจบนะเออหม่งเป็นโดเลยมาผมว่าเขาจะเริ่มบุกหนักขึ้นครับเพราะตอนนี้เนี่ยโดนนำแล้วเอ้าช้าเกินครับแต่ไม่ฟาวฮะเปิดมาจะให้โดครับไม่ให้แล้วฮะฮาริชไปแล้วยังไงครับไม่มีเพื่อนเติมเพื่อนเติมช้ามากไม่ได้เว้ยโอ้โหเฮ้ยโดไปแล้วครับอันตรายแล้วดูฮะไม่มีใครวิ่งทันเลยครับโอ้โหแต่ว่ายิงเบาเกินนะบอกเลยจบฮะ1-0ครับครึ่งแรกเออจังหวะยิงลูกเดียวทีเดียวครับครองบอลน้อยมากแต่บอลห่วยมากครับ66%นะฮะแม่ไม่ไหวไม่ไหวครับบอกเลยทีมนี้เนี่ยเกมรุกโอเคแต่เกมรับเนี่ยไม่ได้เมื่อกี้เขากดเร่งนะครับสงสัยไม่พอใจไม่พอใจหัวเริ่มร้อนครับไม่ให้หรอกเข้าทางครับถ้าเรานำเนี่ยผมเป็นคนเล่นช้าแล้วนะครับปกตินั่นไงค่ะแต่พูดโมแต่พูดอยู่นั่นแหละเออเฮ้ย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 โอ้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วฮาคิมิโอ้โหดีนะเป็นฮาคิมิเนี่ยพอได้อยู่ครับมาฮะจ่ายกลับเข้ามาเห็นช่องแล้วอ้าวติดนิดเดียวครับคืนกลับมาให้หน่อยไม่ต้องครับโอ้โหโล่งโล่งอื้อหือโล่งโล่งเลยแท้คืนกลับมาฮาคิมิทันไหมทันนะครับเอาเข้ากลางดีกว่ามาฮาริสโอ้โหโล่งโล่งโอ้โหอะไรวะเนี่ยแม่มงเป็น1 ลูกโชว์หน่อยถึงก็ต้องเปลี่ยนตัวเลยทีเดียวนะครับเออผมเนี่ยลืมใส่กองหลังมาเพิ่มนะแต่ไม่เป็นไรครับก็ไม่รู้จะเปลี่ยนใครอยู่ดีฮะนี่คือสุดยอดทีมแล้วกองหน้าจะต้องเปลี่ยนอยู่นะเพราะว่าเล่นไปได้สักประมาณ80 นาทีเนี่ยอาจจะเหนื่อยเพราะว่ามันแบกทีมนะครับนะเราก็ใส่มาเผื่อไว้2 คนไม่เป็นไรฮะตอนนี้ยังพอไหวครับดูเขาจะแก้เกมยังไงฮะเปลี่ยนใครอ่ะคิดไม่ออกเลยอ่ะเอาโชต้าออกว่ะเออเอาลาฟาซิวาเอาเฟลิกซ์ลงมาแทนครับโอ้เปลี่ยน3เลยนะฮะโอ้โหมาว่ะคงเอาจริงแล้วทีนี้แม่เมื่อกี้ใจเย็นรอบนี้บุกเต็มสูบเอ้าเตะอัดเราออกเฉยฮะนั่นแน่ทุ่มมาดักครับขอบคุณครับเป็นทีมที่กองกลางแล้วก็ตัวกองหน้าอะไรพวกนี้ครับแนวรุกอะลงมาต่ำช่วยเกมรับพอสมควรเลยนะฮะเป็นไงฮะบอกแล้วฮะแทงเป็นหลุดครับโมร็อกโกก็ดีใจกับโดด้วยนะฮะยิงได้สักทีนะครับหลุดมาหลายทีแล้วแม่ลูกนี้ก็เบาๆนิ่มๆเหมือนทุกครั้งครับมาได้เวลาเอาคืนฮะเห็นช่องแล้วครับลองหน่อยฮะโอ้โหช้าเกินอ้าวยังพอได้ครับหลุดไปอีกดิเออถ้ารอบนี้พลาดมันรู้ไปครับเฮ้ยส่วนคืนอย่างรวดเร็วมาลุ้นแฮตทริกกันหน่อยเออบอกแล้วครับสนามบุกบรูโน่ครับเดี๋ยวจะเอาบ้างดูนะฮะมาโรนัลโดไปโอ้โหใจอย่างทันครับเฟลิกนั่นแน่โชว์หน่อยโชว์หน่อยไม่ให้ไปง่ายครับนั่นไงอ้าวไม่ได้ว่ะมาที่เฟลิกครับเฮ้ยโอ้เล่นเร็วว่ะเกือบแล้วมาได้เวลาสวนกลับครับโอ้โหมันย้อนหลังไปหน่อยนะแย่แล้วครับโดมาแล้วนั่นแน่จะรอให้เราเข้าไปแย่งไม่มีทางหรอกรู้ทันนะเอ้ารอดขาเลยดักทันครับเปิดยาวไปต้องเรียกว่าเคลียร์ทิ้งก่อนฮะอันตรายครับเป้เป้ออกมาที่ดาโลครับมายังไงยังไงเฟลิกเอากลางไปแย่งดีกว่ามาเอากลางไปไล่ครับไล่มันเบียดมันชนมันฆ่ามันอย่าให้มันไปได้อุ๊ยแย่แล้วยังไงครับโอ้โหกะจะยิงอย่างนี้เข้าทางฮะอันแน่อันแน่หัวร้อนหัวร้อนนะดีหัวร้อนนะดีมามาต้องใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นค่อยค่อยอุ๊ย
ต้องค่อยๆบุกครับเอ้าแย่แล้วฮะย้อนหลังเกินต้องรีบลงมาครับเสียบได้เสียบครับโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วยังไงฮะยังไงเปิดมาโอ้โหอ้าวเฮ้ยโอ้ยหนูเข้าไปแล้วครับนาทีสุดท้ายแบบนี้ฮะเกมเป็นของเราแน่นอนไม่มีใครมาใกล้ก็โยนไปเลยครับนี่ตัวสูงอยู่แล้วโชว์พลังมงครับเรียบร้อยเข้าทางฮะไปครับมาเอาสักทีที่แฮตทริกหน่อยมาเปิดเข้ามาครับมงไปเฮ้ยโอ้โหเกือบได้เว้ยอื้อหืออ้าวอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหปล่อยมันก็จบอยู่แล้วผลมันก็นะไม่ได้น่าเกลียดอะไร1-2โอ้โหพระเจ้าผมละเซ็งจริงๆฮะเวลาเจอแบบนี้นะฮะเป็นอะไรที่โคตรเสียเวลาเลยครับคือมันจะจบอยู่แล้วอะนะเฮ้ยเอาเป็นว่ายังไงก็ขอคุณที่ตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับผลลัพธ์ก็คงไม่ต้องเดานะฮะก็ตามนี้ที่ทุกคนเห็นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมด้วยนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ